หูมันสั่นกระเพื่อมอ่ะมันเอาตู้ลำโพงมาวางข้างๆหูอ่ะแต่วันเนี้ยเรามีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือหูเทพหูฟังสำหรับผมตัวนี้นะมันไม่ใช่หูฟังแค่สำหรับเพลงอ่ะมันเป็นหูฟังไว้สำหรับดูหนังแล้วพอยิงนี่แบบปุ๊บปุ๊บหูแบบหูมันสั่นอ่ะครับพบกันเป็นจนสุดท้ายกับรายการคู่หูคู่กี้ครับผมเองครับผมพัดครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังครับลูกกวาดหัวกะโหลกขนมวงปีศาจอะไรอ่ะ Skull Candy รุ่น Crusher AMC AMC คืออะไรวะ Active Noise Cancellation โอ้ยเกือบไม่รอดเล่นถามไม่เตรียมกูเลยครับนี่โลโก้เนี่ยเสื้อเท่มั้ยล่ะสุดยอดก็เกิดไว้ก่อนอันนี้คือเป็นคลิปรีวิวแบบมีสปอนเซอร์ก็ทาง Instagram ให้หูฟัง Noise Candy ตัวนี้ให้เรามารีวิวก็ขอบคุณมากแต่ก็เหมือนทุกครั้งเวลาเรารีวิวอะไรเนี่ยถึงแม้จะมีสปอนเซอร์ก็ตามเรารีวิวตรงๆเหมือนเดิมเราบอกทุกอย่างข้อดีและข้อเสียครับผมอ่ะก็ก่อนเข้าไปรีวิวฝากช่องโซเชียลมีเดียของเราไว้หน่อยครับคู่หูกิ๊กครับ Facebook Fanpage กับ Twitter ครับ / คู่หูกิ๊กครับ KUSUGWEK ครับก็ฝากไว้ follow ฝากไว้ subscribe นิดนึงก็มันก็มีคอนเทนต์อ้อมอกอ้อมใจดีรักแฟนเพลงทุกท่านครับผมมันก็จะมีคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนในนี้ครับแจกของฟรีซึ่งเดี๋ยวเราจะแจกท้ายวิดีโอนี้ก็ดูกันให้จบแจกอะไรแจกอะไรใครดูไม่จบก็ข้ามไปท้ายเลยอยากได้ของอย่างเดียวเลยอ่ะอ่ะก็ครับผมไปเริ่มกันเลยคุณพัดก็ตัวนี้เป็นไงอ่ะพาทัวร์สาธิตก็ใช้งานก่อนครับผมพาทัวร์ก็หูฟังเนี่ยมันเป็นแบบเรียกว่าอะไรฟูลไซส์นะแต่มันขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่จนถึงกับครอบทั้งหูอะแล้วก็เป็นอะไรออนเอียร์หูฟังตัวนี้มีจุดขายอยู่3จุดใหญ่3จุดใหญ่ๆคือเซนซอรี่เบสเซนซอรี่เบสคือเบสแบบรู้สึกได้รู้สึกได้รู้สึกได้แล้วก็มี ANC ก็คือ Active Noise Cancellation Personalized Sound คือเสียงเป็นของคุณโดยเฉพาะครับขยายความนิดนึงตัวเซนซอรี่เบสเนี่ยที่บอกว่ารู้สึกได้อะครับคือมันสั่นมันรู้สึกได้จริงรู้สึกได้จริงมันเหมือนมีตู้เบสตู้ซับวูเฟอร์อยู่ข้างๆหูคุณเนี่ยตู้งานวัดแล้วมันสามารถปรับเลเวลความดังในตัวเบสตัวนี้ได้ใช่ใช่เสร็จแล้ว ANC ก็คือ Active Noise Cancellation ก็คือตัดเสียงรบกวนอันนี้ก็ตามตัวสุดท้าย Personalized Sound เนี่ยคือมันคือการใช้แอปที่มารู้ว่าหูคุณเนี่ยได้ยินหรือไม่ได้ยินเสียงไหนมากกว่ากันจูนเสียงจูนเสียงให้เสียงที่คุณไม่เคยได้ยินเนี่ยได้ยินมากขึ้นจูนเสียงให้เสียงมันเป็นเสียงของคุณคนเดียวอ่ะครับหูแต่ละคนมันรับรู้ความถี่อะไรไม่เหมือนกันแม้กระทั่งหูซ้ายหูขวายังไม่เหมือนกันเลยจริงๆตอนผมทำอ่ะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยก็เป็นมีแบบเฮดแบนด์ปรับได้ปกติหน้านี้ก็จะมีโลโก้โลโก้นะหัวกะโหลกนะหัวกะโหลกหูฝั่งซ้ายนะก็จะมีปุ่ม power แล้วก็มีไอ้ก้านี่เอาไว้โยกปรับระดับเบสอ่ะฝั่งขวาก็จะมี3ปุ่มกลางปุ่มเพย์พอดปุ่มบนนี่เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงด้วยเปลี่ยนเพลงด้วยเดี๋ยวค่อยมาสาธิตไงตรงท้ายมันตรงฝั่งขวา USB-C เสียบสายชาร์จมีช่อง 3.5 เขาแถมสายมาด้วยครับสาย 3.5 มีเวลาไม่มีแบตเวลาแบตหมดแต่ไม่ได้ใช้หรอกเราใช้เป็นบลูทูธนั่นแหละแล้วก็ไมโครโฟนตรงนี้จะเป็นไมโครโฟนที่ไว้รับเสียงเอ็มเบียนซาวด์เสียงไอ้ลำโพงไอ้เสียงภายนอกได้เป็น active noise cancellation พูดผิดนั่นแหละก็แอมเบียนด้วยไงครับเสียงแอมเบียนด้วยตอนผมเทสผมลองดูแล้วใช่แล้วก็มีไมโครโฟนเอาไว้คุยโทรศัพท์อ่ะคุยโทรศัพท์คิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะใช่รูตัวนี้แค่นั้นก็ไม่มีอะไรครับมันก็ประมาณนี้ทีนี้สวัสดีการใช้งานครั้งแรกที่เราเปิดอ่ะลืมผมโทษผมต้องปิดก่อนปิดหูฟังก่อนครั้งแรกที่เราจะแพร์ก็คือหูฟังปิดอยู่แล้วก็กดปุ่มเปิดค้างไว้ครับค้างไว้เรื่อยๆจนมันพูดว่าแพริ่งอะไรประมาณนี้ประมาณ5-6วิมันก็จะเนี่ยมันจะกระพริบแดงสลับเงินเนี่ยคุณก็ไปจับคู่กับหูฟังคุณครับพอจับคู่เสร็จก็ฟังเพลงฟังได้เลยฟังได้เลยก็เวลาฟังเพลงเวลาเบสมันขึ้นเงี้ยคุณอยากให้เบสมันแบบจัดๆคุณก็โยกเลื่อนก้านนิดไว้คือด้านซ้ายเนี่ยไอ้อันเนี้ยที่เป็นตัวพิเศษที่เราบอกว่าเซนซอรี่เบสเนี่ยคือตัวนี้เลยใช่ถ้าดันลงมาสุดเนี่ยก็คือไม่สั่นไม่สั่นแต่จริงก็ยังมีเบสปกติของมันอยู่เบสปกติของมันแต่พอเราค่อยๆบูทขึ้นไปเนี่ยแต่เบสตัวเนี้ยคือสุดยอดอ่ะสุดยอดจริงๆเฮ้ยคือตอนแรกผมเข้าใจว่ามันสั่นแบบสลอก
ตอนแรกยังเถียงกับคุณเอมเว้ยมันสั่นหลอกแต่จริงไม่ใช่เว้ยผมไปลองอีกทีไม่ใช่แล้วแต่คือตัวเนี้ยเขาบอกว่าไอ้เซนซอรี่เบสเนี่ยมันความถี่มันอยู่ที่10เฮิร์ตซ์แต่ถ้าลองคิดดีๆอ่ะมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ยินเสียง10เฮิร์ตซ์นะใช่มั้ยใช่แต่คือตอนเราเทสเนี่ยเราได้ยินเสียงเบสมันที่มันดีขึ้นจริงๆเนี่ยคือมันไม่ได้แค่10เฮิร์ตซ์ไอ้ความถี่ต่ําทั้งหลายเนี่ยมันขึ้นหมดเราเนี่ยคลิปเนี้ยมีวัดกราฟเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าก็คืออ่ะนั่นแหละไปนี้ก่อนพอเราเล่นเพลงใช่มั้ยกดปุ่มนี้ก็เพย์ด้านขวาตรงกลางกดปุ่มกลางอีกทีก็พอสกดเพิ่มเสียงก็กดปุ่มนี้เพิ่มเสียงกดปุ่มนี้ลดเสียงครับแต่ถ้าคุณจะข้ามเพลงไปข้างหน้าก็กดปุ่มนี้ค้างครับถ้าเกิดจะถอยเพลงไปข้างหลังก็กดปุ่มนี้ค้างถ้าคุณจะเรียกสิริกดเพย์สองครั้งครับอย่างนี้เบิ้ลเบิ้ลครับเบิ้ลเบิ้ลเรียกสิริครับก็เรามาพูดถึงจุดสำคัญของหูฟังมั่งซึ่งก็คือคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ปกติแล้วเนี่ยก็คือเรารีวิวก็คือรีวิวบอกว่าเราไปฟังมาแล้วคุณภาพเสียงมันเป็นไงเบสเป็นไงแหละเบสเยอะแหละเป็นไงอะไรเงี้ยสเตทกว้างมั้ยแค่นั้นแต่วันเนี้ยเรามีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวนี้ก็คือหูเทพที่เราไปอัญเชิญมาไปเช่ามาใช่ไปเช่ามาจะอธิบายนิดนึงตัวนี้คือ binaural microphone นั่นเองซึ่งมันคืออะไรครับมันคือไมโครโฟนที่พยายามอัดเสียงแล้วก็ก็เลยจำลองการได้ยินของมนุษย์อะพยายามอัดเสียงให้เหมือนเสียงที่มนุษย์ได้ยินที่มนุษย์ได้ยินที่สุดที่สุดซึ่งมันทำได้ยังไงคือนอกจากมันจะมีไมค์แล้วเนี่ยเขาก็ยังออกแบบตัวเขาเรียกอะไรอะฟิสิกอลของมันเนี่ยให้เหมือนกับหูจริงๆคือมีใบหูมีรูหูครับแต่ว่าไม่มีขี้หูนะข้างในก็จะมีไมค์ก็คือเปรียบเสมือนกับกล่องเขาเรียกอะไรประสาทเสียงของเราอะก็คือไมค์ที่อยู่ในหูอะคือคนเราได้ยินเสียงอะก็คือเสียงมาใช่ป่ะมันกระทบกับใบหูแล้วก่อนแล้วก็เข้าไปในช่องหูเราแล้วเราก็ไปกระทบไอ้แก้วหูเราแล้วได้ยินเสียงซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันก็มีพยายามจำลองมีซ้ายขวาเหมือนหูเราใช่มีใบหูเราใช่แล้วก็เสียงเข้าไปในรูหูถูกต้องแล้วก็ข้างในสุดก็คือเป็นไมโครโฟนครับผมตัวนี้ก็คือพยายามทำให้เหมือนมนุษย์ได้ยินเสียงจ้ะเราเอาตัวเนี้ยมาเพิ่มหัวข้อในการรีวิว2อันก็คือหนึ่งเนี่ยเรามาวัดกราฟครับกราฟของฟรีเควนซีคือความถี่ของเสียงครับที่มันได้ยินจากหูฟังตัวที่เราทดลองเนี่ยแหละครับก็มันจะบอกว่าให้ความถี่ต่ำเยอะความถี่สูงเยอะหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้น frequency response ครับใช่อันที่สองที่เรามาเพิ่มก็คือตัวเราเอามาเป็นไมค์ในการที่อัดเสียงจากหูฟังตัวนี้เลยคือถ่ายทอดเสียงที่ได้จากหูฟังออกมาเป็นเสียงเลยวิธีที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงก็คือคุณฟังเองใช่แต่ว่าคือคุณฟังเองเนี่ยคือเราไม่สามารถที่บอกไว้ก่อนคือมันเป็นเหมือน reference เป็นการทดลองมันไม่สามารถที่จะเหมือนกับที่คุณได้ฟังเอง 100% เป๊ะใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเวลาเราเอาหูฟังเนี่ยใส่หูตัวหูเทพเนี่ยเป็นไมโครโฟนเนี่ยร่างทรงมาปุ๊บใช่ก็คือเสียงเนี่ยมันผ่านตัวหูฟังตัวนี้ละครับมันมีแฟกเตอร์นึงที่จะทําให้เสียงเปลี่ยนเสร็จแล้วพอเราลง YouTube เนี่ยมันจะมีการ compress เสียงก็จะเปลี่ยนระดับนึงครับเสร็จแล้วเวลาคุณเอาไปฟังจากหูคุณเนี่ยคุณจะใช้ตัวหูฟังของคุณก็จะมีการเปลี่ยนมีแฟกเตอร์อันที่3ในการเปลี่ยนเพราะนั้นคือมันไม่มีทางจะเป๊ะๆแต่ถ้าเราสมมุติว่าเราฟิกที่ตัวไมค์เราฟิกทุกครั้งไมค์เดิมใช้ YouTube Compression YouTube ก็ YouTube ช่องเดิมเสร็จแล้วก็หูฟังของคุณเนี่ยคุณใช้หูตัวเดิมคุณใช้หูตัวเดิมหู7 50บาทอันเดิมก็อันเดิมทุกคลิปอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยคุณไปฟังคลิปเราหลายๆคลิปเวลาเรารีวิวหูฟังหลายๆอันใช่คุณก็จะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยหูนี้เบสเยอะกว่าอีกหูนึงใช่อะไรอย่างเงี้ยพอจะเรฟเฟอเรนซ์ได้ใช่มีเรฟเฟอเรนซ์แต่ไม่เหมือนเป๊ะบอกไว้ก่อนว่ายังไงก็ประสบการณ์จากฟังตรงๆอ่ะมันดีกว่าแน่นอนครับผมดีกว่าผลครัวเลยแหละไปเลยแล้วกันแนวเสียงคุณเอกว่าแนวเสียงเนี่ยเอาแบบสั้นๆง่ายๆคือเสียงดีมากแต่เสียงดีมากเสียงดีมากเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เรารีวิวตัว Sony 1000ไอ้ XM3 เนี่ยครับเราบอกเป็นเสียงหูฟังที่ดีที่สุดตั้งแต่เรารีวิวมาตัวนี้อยากจะบอกว่ามันก็ดีที่สุดเหมือนกันไม่แพ้กันไม่แพ้กันแต่ว่าเป็นคนละรสชาติกันน่ะคนละเอกลักษณ์เนี่ยมีคนละเอกลักษณ์กินข้าวมันไก่ร้านนี้อร่อยอร่อยสุดข้าวขาหมูร้านนี้ก็อร่อยสุดเหมือนกันเออก็อร่อยเหมือนกันแต่อร่อยคนละสูตรข้าวมันไก่กับข้าวขาหมูไงก็แล้วแต่ชอบก็ต่างกันยังไงคือหูโซนี่ผมให้อธิบายอย่างนี้ละกันคือมันนุ่มเบสมันนุ่มเสียงแหลมมันนุ่มตัวเนี้ยคือเบสเนี่ยมันมีเซนซอรี่เบสจุดคล้ายนิดนึงเซนซอรี่เบสคือเบสหนักมากเซนซอรี่คือสัมผัสได้สัมผัสได้ในที่นี้คือไงครับมันสั่นเลยมันสั่นจริงหูมันสั่นกระเพื่อมอ่ะมันเอาตู้ลำโพงมาข้างหูอ่ะมันอธิบายไม่ถูกคุณต้องไปลองเองมันเป็นเสียงเบสที่ต่ำ
แล้วคือไม่ได้ต่ำแล้วไม่ดีนะต่ำแล้วดีแล้วคุณสามารถปรับได้คุณอยากจะต่ำคุณอยากจะดังแค่ไหนจะบูสต์ขนาดไหนคุณจะให้มันขี้หูสั่นระดับไหนคือฟังตัวนี้แล้วเสียงเบสโซนี่หายไปเลยเอ้ยโซนี่เบสดีเหรอเออหายไปแล้วความรู้สึกนั้นเสียงเบสดีครับตัวนี้เสียงสูงเนี่ยค่อนเสียงแหลมเนี่ยค่อนข้างแหลมคมอะไรเงี้ยแล้วก็สเตจกลางๆงั้นตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นเหมือนที่คุณพัชใช้คำพูดอ่ะก็คือเหมือนสาววัยรุ่นน่ะแนววัยรุ่นแนววัยรุ่นเบสแบบตึ๊บเสียงแหลมแหลมประมาณนั้นของผมเหรอผมชอบเบสที่สุดเลยสำหรับหูตัวนี้ครับผมชอบที่คุณเอกว่าคือมันปรับมันสั่งได้อะเบสสั่งได้อะเพลงนี้เพลงช้าไว้เอาเบสน้อยๆหน่อยเพลงนี้ EDM ขอหนักๆหน่อยครับโอ้แล้วมันคือนอกจากเสียงที่คุณได้ยินแล้วอะความสั่นของมันเพิ่มอรรถรสในการฟังมันอารมณ์เหมือนคุณดูหนัง 4D อะโรงหนังที่เก้าอี้มันขยับได้เวลาแบบใช่ไหมมันก็ทำให้คุณดูหนังสนุกขึ้นเชกเช่นเดียวกันฟังเพลงแล้วเบสมันตืบแล้วหูมันยังสั่นเข้าไปอีกเนี่ยแม่งแบบโหขนลุกอ่ะคือเหมือนมีใครมานวดด้วยมันน่ะมันโคตรมันนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงมันฟังแล้วแบบโอ้มันไม่มีหูตัวไหนที่จะทัดเทียมมันได้แล้วแหละจังหวะเนี้ยแล้วเสียงอื่นเสียงกลางคือนอกจากเบสมันจะขนาดนั้นแล้วเนี่ยครับกลางเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะครับคือผมเอาเสียงกลางไปฟังเพลงเสียงแบบนักร้องผู้หญิงเพ้อๆอย่างเงี้ยมันก็ฟังได้นะมันก็มีดีเทลของมันครับมันไม่ได้แบบแย่คือมันดีเทลมันก็มาครบครับเสียงสนงเสียงสะแนอะไรก็ใช้ได้เลยเสียงแหลมเนี่ยผมใช้คำว่าแหลมละเอียดมันจะไม่เหมือนโซนี่มันจะแหลมแบบอย่างที่คุณเอกบอกมันแบบมันทนอุ่นอ่ะมันแหลมมันโดนตัดปลายออกนิดนึงอ่ะอันนี้มันแหลมแบบละเอียดยิบเลยจริงจริงไปไกลไปแบบสุดเลยอ่ะไปเชียงใหม่ออกไปนู่นเลยอ่ะไปถึงจีนนู่นเลยอ่ะหรอเออกลับมาไทยละซาสเตก็กลางๆอย่างที่คุณเอกพูดแล้วก็การแยกชิ้นดนตรีผมว่าทำได้ดีนะคือผมสามารถระบุตำแหน่งชิ้นดนตรีได้ชัดเจนอ่ะคือไม่ได้แคบอ่ะแต่ก็ไม่ได้กว้างอะไรขนาดนั้นเอออ่ะครับก็อันนั้นคือสิ่งที่เราอธิบายแล้วก็เราจะอธิบายแนวหนึ่งก็คือกราฟอันนี้คือกราฟของ SPL SPL เนี่ยคือ Sound Pressure Level ก็คือไอ้แกนเนี้ยไอ้แกน X เนี่ยไอ้แกน Y เนี่ยคือบอกความดังเป็นเดซิเบล dB ก็คือเป็นเพรสเชอร์ที่เกิดเวลาเราจ่ายไฟเข้าไปแล้ว1มิลลิวัตต์อะไรเงี้ยคือยิ่งสูงก็คือยิ่งดังเหมือนเราที่เคยได้ยินน่ะว่าเรื่องความเซฟตี้ของหูอ่ะอย่าไปฟังเสียงที่มันดังกว่า120เดซิเบลนะอะไรเงี้ยแล้วหูมันจะเสื่อมหรือว่ามันจะดังเกินไปอะไรครับอันนี้คือเลเวลเดียวกันตัวนั้นเลยครับส่วนแนวเนี้ยก็คือแนวความถี่จําได้มั้ยหูมนุษย์เนี่ยมันได้ยินเสียงความถี่ตั้งแต่เท่าไหร่20ถึง 20,000 เฮิรตซ์ครับ20ถึง 20,000 ซ้ายสุด20คือซ้ายสุด20ก็คือซ้ายสุดด้านนี้เสียงต่ำที่สุดเบสที่สุดที่มนุษย์จะได้ยินครับผมแล้วด้านขวาก็คือเสียงสูงที่สุดกิ้งแหลมแหลมที่สุดที่มนุษย์จะได้ยินได้20,000คือ 20,000 เฮิร์ตยิ่งสูงก็คือเอ้ยไม่ใช่ยิ่งสูงก็คือยิ่งเสียงแหลมก็ไอ้กราฟเนี้ยสังเกตว่าตัวนี้มันเป็นอัลกอริทึมเป็นลอกอริทึมครับเป็นสเกลลอกอริทึมนั่นคือมันไม่ได้เท่ากันทุกช่องนะสังเกตดูดีๆครับผมอ่ะมาอธิบายการทำไมมี3เส้นนะครับคุณเอก3เส้นเนี่ยคือคุณพัดไปอ่านมาครับอ่านแล้วอันอีกอะไรอีกคือแต่ละเส้นเนี่ยคือเราไม่ได้อัดครั้งเดียวนะครับคือแต่ละเส้นอ่ะยกตัวอย่างเส้นเนี้ยเส้นนี้ก่อนก็คือโลเบสคือเส้นนี้คือเส้นที่ผมปรับไอ้ก้านเบสเนี่ยต่ำสุดคือปิดเบสปิดเซนเซอรี่เบสแล้วอัดมา5ครั้งครับแล้วก็ทำเป็นนี่คือค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยนั้นสีฟ้านี่ใช่ครับแล้วก็อันต่อไปก็คือสีออกเขียวเข้มมากๆออกเกือบดำเลยทีเดียวตัวกลางนี่มันก็คือผมโยกก้านเบสมากลางๆอันกลางจะไม่กลางเป๊ะๆหรอกก็คือประมาณกลางๆคือที่ผมฟังแล้วมันเอาง่ายๆครับผมคืออันนี้คือที่ผมฟังแล้วมันแล้วคิดว่าประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้สุดเลยโยกไปสุดเลยสีเขียวคือถ้าคุณโยกสุดคือฟังไม่ได้หรอกแม่งสั่นบึ๊ดสั่นมากแต่ว่าเป็นเครื่องนวดได้แล้วก็วัดมาให้ดูวัดให้ดูก็คือถ้าดูการคร่าวๆก็คือแต่ละครั้งเนี่ยคุณพัดวัดมา5ครั้งแล้วก็ค่าพวกนี้คือค่าเฉลี่ยของครั้งนั้นอันนี้คือไม่มีเบสไม่ได้ปรับเซนเซอรี่เบสเลยลดสุดก้านปิดก้านอันนี้คือกลางที่คุณพัดฟังแล้วโอเคอันนี้คือสูงสุดสูงสุดเลยแล้วก็สังเกตเนี่ยกราฟมันจะค่อนข้างคล้ายๆกันที่มีต่างกันก็คือเบสที่ปรับชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยคือไอ้ช่วงเนี้ยคือช่วงโลเบสตั้งแต่ประมาณ50
เฮิร์สเนี่ยลงไปเนี่ยจนถึง20เนี่ยคือโลเบสคือช่วงเนี้ยแบบโหยปรับขึ้นมาเจ๋งมากซับเบสก็เรียกว่าซับเบสซับเบสก็คือประมาณ40 50เนี่ยขึ้นมาแบบเจ๋งมากตัวเนี้ยบูทจริงๆอ่ะถ้าคุณโยกก็ดูดิจากเนินเตี้ยๆกลายเป็นภูเขาอ่ะครับกลายเป็นเอเวอเรสต์ไปเลยเนี่ยเห็นมั้ยใช่ปี๊ดเลยอันนี้ผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเรฟเฟอเรนซ์ยังไงว่าดังหรือเบาอะไรอย่างเงี้ยก็คือปกติเวลาไมค์ตัวเนี้ยมันคาลิเบทเนี่ยมันคาลิเบทที่300เฮิร์ตซ์อยู่ที่ประมาณ84เดซิเบลมันตรงเนี้ยก็คือที่คาลิเบทจุดคาลิเบทเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสูงกว่าเนี้ยก็คือดังเสียงมันดังขึ้นมาสิ่งมันต่ำกว่านี้คือมันลดลงไปเพราะนั้นก็คืออย่างตรงเนี้ยเบสเนี่ยคือปกติก็คือธรรมดาเนี่ยก็คือดังกว่าแถวบ้านเราแล้วแล้วยิ่งบูสตรงเนี้ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่แล้ว105 107 107 108เดซิเบลใช่แล้วสเกลตรงเนี้ยผมบอกอธิบายนิดนึงมันเป็นเดซิเบลเดซิเบลหมายความว่าอะไรคืออย่างสมมติปกติอย่างคาลิเบทเนี่ยคือ34ใช่ป่ะถ้าคุณเพิ่มขึ้นมา3เดซิเบล3เดซิเบลเนี่ยไม่ใช่แบบน้อยๆนะ3เดซิเบลคือเพิ่มขึ้นมา 50% แล้ว6เดซิเบลเนี่ยคือเพิ่มมา 100% แล้วตัวเนี้ยเพิ่มมาแบบ90คือเบสธรรมดาเบสที่ปิดเซนซอรี่เบสก็เยอะแล้วคือเพิ่มมาเท่านึงแล้วอ่ะตัวเนี้ยแบบโยกไปประมาณขึ้นไปเป็น105ตัวกลางเนี่ยคือ105นะ108ประมาณ108ได้คุณคลิกดูได้มันจะคลิกแล้วมันจะมีค่าบอกเนี่ยประมาณ108ประมาณ108ได้เออก็เพิ่มมาอีกเท่าไหร่อ่ะโอ้โหไม่รู้กี่เท่าอ่ะเป็น10เท่าอ่ะเออ105 105 108 184 184 84 16บวกกับ8 24 20เดซิเบลเนี่ยคือ100เท่าเออประมาณนั้นคือมากกว่าเสียงธรรมดา300เฮิรตซ์เนี่ยคือ100เท่าโคตรจะโคตรจะเบสอ่ะเออแล้วโยกสุดดิยกสุดยกสุดนี่โหนี่มันเกินจริงมันจะเกินที่มนุษย์มันใกล้เคียงกับสิ่งที่หูฟังเขาเรียกอะไรจุดอันตรายแล้วล่ะคือแนะนำว่าอย่าฟังอันนี้เยอะประมาณนั้นไม่ถึงอย่าไปบูสต์เยอะสุดดังเกินอันนี้คือส่วนเบสแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยคือกลางเนี่ยคือมันประมาณอยู่ช่วง200ถึง500ช่วงเนี้ยก็คือเป็นช่วงmid range low mid range low mid range เสียงกลางยังแบ่งเป็น low mid range อีกนะถ้าไม่มีส่วนนี้เยอะมากมันอาจจะฟังแล้วอู้ปาร์ตี้หูฟังเนี่ยเขาก็จะลดส่วนช่วงนี้มาอะไรเงี้ยเสร็จแล้วช่วง500เนี่ยจนถึง2,000เนี่ยช่วงเนี้ยคือช่วง mid range เสียงพูดเสียงคนเราพูดอะไรเนี่ยจะอยู่ในช่วงนี้ร้องเสียงกีตาร์อะไรเงี้ยเสียงกลองเนี่ยก็อยู่ในช่วงนี้ใช่เขาบอกถ้าบูสต์เยอะไปก็จะทำให้หูล้าได้เหมือนกันส่วนใหญ่เขาจะแฟลตกันตัวนี้มันก็จะแฟลตแล้วก็เสียงที่บอกว่าคมๆอะไรเงี้ยที่เราฟังให้มันคมอะไรเงี้ยก็คืออยู่ในเสียงแหลมก็คือตั้งแต่ 2,000 ขึ้นไปอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะมีบูทที่3K บ้างมีบูทขึ้นมา 3K จะคมๆแล้วก็มี6K อะไรตรงเนี้ยแล้วก็มี 10K ก็แล้วแต่ลักษณะของเสียงของเขาแล้วแต่เขาไปจูนกับก็ประมาณก็คือมันก็ตัวการ์ดมันก็คือสอดคล้องกับสิ่งที่เราฟังจริงๆที่เราอธิบายความรู้สึกที่เราฟังเมื่อกี้ใช่จริงว่าแหลมมันกุ้งกิ้งอย่างนี้เบสมันเยอะอย่างนี้การมันมีดีเทลก็คือเนี่ยฟ้องด้วยกราฟจริงๆอย่างที่เราอธิบายจริงแทนที่เราจะพูดแค่ความรู้สึกอย่างเดียวใช่แล้วก็มีทุกวันนี้เราจะมีกราฟให้เห็นดูใช่ก็อย่างนั้นแล้วกันอันนี้คือกราฟแล้วสุดท้ายไปฟังเสียงไปฟังเสียงเองแล้วกันก็คุณพัดอัดเสียงมาเป็นไง4 เพลง 4 เพลงแล้วก็เลือกมา4แนวแล้วแต่ละแนวมีแบบล็อกเฮฟวี่เลยนะครับแล้วก็มีแนวแบบแจ๊สแบบสมูทอีซี่ลิสติ้งอ่ะผู้หญิงร้องแจ๊สอ่ะครับเพลงนึงแล้วก็เพลงแบบแดนซ์แบบ EDM ดับสเต็ปเงี้ยครับเพลงนึงแล้วก็อีเพลงนึงเป็นเพลงอะไรวะเพลงที่เป็นเสียงผู้ชายร้องใช่ไหมครับเป็นเพลงแบบสนุกป๊อปป๊อปสดใสสดใสอะไรเงี้ยปักแต่ไบรท์อ่ะแบบเป็นไบรท์แบบฟังแล้วแฮปปี้แฮปปี้อ่ะมีอยู่4เพลงอ่ะคุณก็ลองไปฟังดูครับผมI'm
ก็คุณก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกันว่าเสียงเป็นยังไงฟีเจอร์ที่2ก็คือตัวการใช้แอปที่ทํา personalize sound ครับก็คือตัวเนี้ยมันจะมีแอปของ Scout Candy ที่จะทดสอบว่าหูเนี่ยคุณได้ยินเสียงอันไหนมากไหนน้อยแล้วมันจะปรับทําให้หูเนี่ยเสียงมันดีขึ้นคุณได้ยินเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาขึ้นซึ่งมันดีขึ้นจริงๆดีขึ้นเยอะมากผมลองแล้วแบบว้าวมากๆคือปกติเสียงก็ดีอยู่แล้วนะพอคุณไปใช้ personalize เนี่ยปรับแต่งเห็นด้วยชัดเจนความถี่ที่มันทําให้หูคุณบางทีเค้าในแอปนี้เค้าจะปล่อยขึ้นความถี่ของเค้าออกมาหูซ้ายปล่อยเสียงปุ๊ดปิ๊ดปล่อยปื้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถามว่ามึงได้ยินมั้ยถ้าได้ยินเสียงนี้ก็ตอบเย้ไม่ได้ยินก็ตอบโนครับถ้าไม่ได้ยินคือความถี่ที่เค้าปล่อยมาหูคุณดับแล้วครับเค้าก็ไปบูสต์ความถี่นั้นขึ้นมาให้คุณได้ยินนั่นเองใช่หูขวากับซ้ายไม่เท่ากันอีกผมลองเนี่ยตอนทําน่ะพอปรับปุ๊บโอ้โหมันเห็นภาพไม่ได้ยินชัดเจนเลยอ่ะคือโอ้แบบโอ้ my god เสียงดีขึ้นอีกไอตัวมือถือ Samsung เนี่ยแต่ก่อนผมเคยไอคลิปไอทํายังไงให้ใช้มือถือมีความสุขเนี่ย Samsung เนี่ยมือถือ Samsung ก็มีฟีเจอร์ลักษณะแบบนี้แต่ผมลองทูนแล้วเนี่ยมันได้ยินชัดขึ้นมานะแต่ว่าไม่ชัดเจนเหรอนี่ไงไม่แตกต่างนี่ไงเทียบกับตัว Scout Candy Scout Candy ดีกว่าเหรอไอตัวแอปของเค้าอ่ะผมลองเปิดที่แบบเปิดกับปิดนี่คือต่างกันเลยอ่ะคือแบบโอ้ยแนะนําเลยต้องใช้แอปเนี้ยก็ใช้ไม่ยากมีใช้ไม่ยากอ่ะเรื่องต่อไปเรามาพูดถึงประสบการณ์ใช้งานมั่งประสบการณ์ใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมพูดเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนละกันก่อนจะพูดเรื่องใหญ่คือเวลาเปิดกล่องมามันมีกลิ่นเหมือนคล้ายๆกาวบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็ของใหม่แล้วของใหม่ล่าสุดใหม่ๆแบบมาจากโรงงานแต่ผมไม่ค่อยชอบกลิ่นนั้นสำหรับตัวผมนะแต่ว่าใช้ไปเนี่ยมันก็หายก็หายไปอะไรเงี้ยครับอย่างนึงแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยคือวัสดุที่ใช้อ่ะมันยังค่อนข้างพลาสติกระดับพลาสติกอยู่คือจะบอกมันไม่ดูหรูมากอะไรเงี้ยหรอคือด้วยราคาเนี้ยผม expect ที่วัสดุมันจะหรูมากอะไรเงี้ยเหรอผมเห็นต่างนะผมว่ามันวัสดุมันได้อยู่แต่งานประกอบอ่ะแล้วผมไปที่งานประกอบมันเสียงแบบเก็บไม่แน่นอะไรเงี้ยออฟแอปออฟแอปมันก็มีความรู้สึกลักษณะเดียวกันก็คือไม่พรีเมียมขนาดราคาของเขาอะไรเงี้ยอันนี้คือวัสดุผมโอเคสำหรับผมแต่ครับผมมันพลาสติกกี้กันไหมแต่ก็โอเคอ่ะคือพอแบบฟังเสียงแล้วก็ทุกอย่างหายหมดให้ไปให้ไปแล้วก็มีเรื่องเล็กๆน้อยอย่างเวลามันครอบหูตัวนี้เป็นหูออนเอียร์มันเวลาครอบหูไว้เนี่ยมันไม่ได้แบบคุมหูทั้งหมดใช่มันจะเขาเรียกหนีบหูอะไรแบบนึงมันทับหูมันทับใบหูฟังไปนิดนึงมันจะเจ็บเหรอของผมไม่เจ็บว่ะแต่ความอึดอัดนี่มันเป็นปกติของหูแบบโคลสอยู่แล้วสำหรับผมไม่เจ็บเพราะตรงของโซนี่ผมเจ็บเพราะว่ามันครอบแต่ครอบไม่หมดแล้วใบหูผมไปโดนไดเวอร์ข้างในมันอ่ะผมเลยเจ็บแต่เนี้ยมันแปะไปมันก็ไม่รู้นะผมไม่เจ็บคุณน่าจะเป็นคนหูที่ไม่แข็งหูอ่อนหูผมแข็งเป๊กเลยจับดูดิเออวะแข็งกว่ากูผมเลยไม่เจ็บมั้งอ๋อผมหูแข็งผมก็เลยพวกหูแข็งผมก็เลยเจ็บไม่รู้อ่ะเอาผมเจ็บแล้วไม่เจ็บคนอ่ะมันแล้วแต่คนอ่ะหูมันจะใหญ่มันต้านทานความอันนี้ของมันได้ครับเลยไม่เจ็บแล้วมีอย่างนึงที่ทั้งชอบและไม่ชอบก็คือปุ่มของมันเนี่ยคือปุ่มมันให้มาค่อนข้างครบเยอะดีแยกกันเป็นแต่ละปุ่มเลยไม่ได้เป็นสัมผัสเลยนะใช่ๆแล้วปุ่มเนี่ยคือชัวร์กดอ่ะแล้วปุ่มเนี่ยคือมันไม่คลิกกี้อ๋อสําหรับคุณเหรอแต่ไม่คลิกกี้อ่ะมีข้อดีและข้อเสียคือคลิกกี้เวลากดไปมันจะดังแก๊กๆๆอยู่ในหูอะไรเงี้ยแล้วไม่คลิกกี้อ่ะก็คือมันไม่ดังไงแต่ว่าเวลากดมันไม่ค่อยแบบมันอะไรไม่รู้ว่ากดแล้วจริงเปล่าอะไรเงี้ยหรอแต่ผมว่าผมไม่รู้สึกอะไรกับประเด็นนี้นะอะไรคือมันควบคุมง่ายมันควบคุมได้จริงกดแล้วมันก็เพลย์กดแล้วมันก็พอยกดแล้วมันก็เพิ่มเสียงครับไม่รู้ไม่มีประเด็นทั้งหมดไม่มีปัญหาแต่กลางๆแล้วกันแล้วแต่คนอ่ะครับพูดจุดใหญ่มั้งจุดใหญ่ที่แบบประสบการณ์ที่คุณไปใช้ไปฟังเนี่ยผมค้นพบหูฟังสำหรับผมตัวนี้นะมันไม่ใช่หูฟังแค่สำหรับเพลงอ่ะมันเป็นหูฟังไว้สำหรับดูหนังสำหรับผมนะโคตรมันเลยทำไมดูหนังมันเพราะว่าไอตัวเซนซอรี่เบสเนี่ยแหละคือเซนซอรี่เบสเนี่ยคือเดี๋ยวนะไอที่ดูหนังเราบอกว่ามันเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะไปนั่งคนพบมันนะคือผมต้องไปนั่งเทสยูทูบอยู่แล้วผมไปเลยเทสไปดูยูทูบไปดูเน็ตฟลิกแล้วตอนดูเน็ตฟลิกอะผมไปดูหนังเก่าที่ผมชอบดูชื่อว่า Age of Tomorrow เป็นหนังสงครามโอ้ใช่ทอมครูซเล่นโคตรชอบเลยแล้วพอไปดูหูนี่ปุ๊บตอนแรกว่าจะเทสใช่มั้ยผมก็ไปใส่แล้วก็ดูเทรลเลอร์เฉยอ่ะตอนแรกว่ากะดูเล่นๆดูไปดูมาดูจนจบเพราะว่าอะไรคือเพราะว่าไอ้เซนซอรี่เบสเนี่ยมันให้ประสบการณ์เหมือนคุณอยู่ในโรงหนังอ่ะระเบิดเป็นระเบิดแล้วมันมีเสียงระเบิดมันจะปุ๊มแล้วคุณรู้สึกถึงความสั่นนิดนึงอ่ะอะไรอย่าง
คือไม่มีปัญญาไปนั่งหนัง 4D ที่บ้านเพราะหนังเก้าอี้ที่บ้านมันไม่โยกไงโยกที่หูแทนแล้วกันอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยแบบโหยแบบไม่มีหูฟังตรงไหนทำได้อย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันทำให้การดูหนังอินมากก็คือตัว latency ต่ำอันนี้ผมพูดไปถึงหัวข้อ latency เราเลยแล้วกันคือ latency เหมือนอันนี้คือเราวัดมาเลยแล้วกัน latency ใครอยากรู้ว่าเราวัดค่า latency ได้ยังไงไปดูคลิปของเราเราวัดค่า latency ได้ค่า latency เนี่ยตัวนี้คืออยู่ที่ประมาณ200มิลลิวินาทีสำหรับ Android ผมนะสำหรับ iOS 190 190ใช่ไหมพอๆกันไม่ต่างกันตัว AirPods Pro 141ประมาณ150อันนี้ประมาณ50ต่างกัน50มิลลิวินาทีเออ50มิลลิวินาทีไม่เยอะหรอกไม่รู้สึกไม่เยอะหรอกแทบไม่รู้สึกหรอกให้ตัวเลขไว้นิดนึงก็คือเวลาฟังหูฟังพวกไอ้ตัวบลูทูธแล้วมันดีเลย์อยู่แล้วส่วนใหญ่อะถ้ามันดีเลย์มากกว่า300มิลลิวินาทีเราจะเห็นชัดเจนว่าเวลาปากพูดเนี่ยกับเวลาเสียงที่เรายินเนี่ยกับเสียงกับภาพปากไม่ตรงกันไม่ตรงกัน300ตัวนี้200ตัว AirPods Pro 150ประมาณนั้นก็คือเกณฑ์ที่ดีอะง่ายดีเลยผมดูแล้วไม่ดีเลย์ก็คือมันดูหนังไม่ดีเลย์มันฟังเบสเหมือนโรงหนังดูหนังมันสุดๆคุณพัชชัยอีกแบบนึงผมไปก็เหมือนเดิมเหมือนที่คุณเอกบอกผมไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปเล่นเกมหรอกแต่เราต้องเทสเลเทนซี่ผมก็ไปเทสผับจีครับโอ้พระเจ้าช่วยเป็นไงแม่งเหมือนกูไปยิงเองเลยอ่ะไม่รู้สึกใช่ไหมคือไม่รู้สึกถึงดีเลย์คือไม่รู้สึกถึงดีเลย์แล้วก็แล้วแม่งมันมากครับพี่ครับเสียงปืนนั้นเพราะว่าตอนนี้ผับจีมันจะมีฟังก์ชันแบบคุณปรับเป็นเฟิร์สพาร์ทเนอร์ได้หรือกับเติร์ดพาร์ทเนอร์ได้ไงตอนแรกผมปกติผมเป็นคนเล่นเติร์ดใช่ไหมพอเล่นเฟิร์สแล้วกูเวียนหัวกูแก่แล้วตอนนี้ไปอ่ะก็เล่นเติร์ดก็มันแล้วนะยิงปืนก็โอ้โหแบบหูมันสั่นไงแล้วเบสมันอย่างที่บอกสับเบสมันอ่อนมันแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บครับหูสั่นนี่แบบอ่ะลองเฟิร์สเดี๋ยวพอเฟิร์สเท่านั้นแหละกูไม่มึนแล้วทีเนี้ยมันเลยอ่ะเสียงเฟิร์สเพอร์ซันแนลเฟิร์สเพอร์ซันแนลคือมันจะเป็นมุมกล้องแบบเห็นกระบอกปืนอยู่ตรงหน้าเหมือนยิงเองเลยอ่ะคือเสียงมันจะเหมือนแบบใกล้เข้ามาอีกไงครับแล้วพอยิงนี่แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บหูแบบหูมันสั่นอ่ะมันมากครับเสียงปืนมันเหมือนกันป่ะเฟิร์สกับเติร์ดอ่ะไม่เหมือนพอเติร์ดมันเหมือนมันไกลออกไปจากพอเฟิร์สปุ๊บมันเสียงมันใกล้เข้าหูมันอยู่ใกล้หูใช่ไหมมันอยู่ตรงอย่างเงี้ยมันเอียงขวาด้วยนะคือเหมือนเราถือปืนขวาแล้วเสียงมันจะเบี้ยวขวามาหน่อยนึงอ่ะโอ้แล้วไม่โคตรมันหน่อยครับพี่กินใช่ไหมสุดยอดเลยครับสุดยอดแล้วมันไม่ดีเลย์ด้วยไงอย่างที่บอกแล้วมันดูหน้าผมดิคือที่ผมพูดออกรสชาติขนาดนี้สุดยอดโคตรอ่ะก็คือประสบการณ์ของเราคือนอกจากที่จะฟังเพลงดูหนังครบเครื่องมันมากครบเครื่องเล่นเกมมันมากพอเซนซอรี่เบสตัวนี้ได้หมดอ่ะได้หมดเลยอ่ะเรามาพูดถึงหัวข้อที่3ครับเป็นฟีเจอร์ขายหัวข้อที่3 1คือเซนซอรี่เบสเนาะ2คือ personalize ที่ใช้แอปและเสียงดีมากปรับจูนเสียงปรับจูนเสียงแล้วเสียงมันเหมาะกับหูเรา3ก็คือตัว active noise cancellation ตัว active noise cancellation เนี่ยพูดตรงๆเนี่ยกลางๆไม่ได้ดีมากก็คือผมเทียบกับตัวหูโซนี่อ่ะหูโซนี่ไอ้1000 XM3 เนี่ยมันได้ชื่ออยู่แล้วอ่ะว่าเป็นหูฟังที่มี noise cancellation ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นในยุคนี้มันคงสู้เขาไม่ได้หรอกผมฟังแล้วเนี่ยคืออย่างผมไปฟังคอมเพรสเซอร์อ่ะผมแอร์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมนั่งอยู่ในห้องได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์ข้างนอกแล้วก็มีเสียงลมในห้องนอนบ้างอะไรเงี้ยคอมเพรสเซอร์ข้างนอกเนี่ยคือถ้าเป็นหูโซนี่นะหายไปเลยเสียงลมแอร์ข้างในอะไรนิดนึงหายไปหมดเงียบกิ๊บเลยตัวเนี้ยคือคอมเพรสเซอร์หายเสียงต่ำๆของคอมเพรสเซอร์หายแต่เสียงลมมาแอร์เวลาผมเปิดดังๆยังอยู่คือมันเหมือนแบบตัดไม่หมดอ่ะแต่ใช่แต่ตัดไม่หมดแต่ถามว่าเวลาคุณเปิดเพลงไปจริงๆอ่ะมันไม่ได้ยินหรอกคือถ้าคุณไม่เดี๋ยวดีคือถ้าคุณเปิดเพลงอะไรพวกนี้มันจะมีเสียงดังกบอะไรอยู่แล้วไงแต่ถ้าคือเอาแค่ว่าตัดเสียงเยอะมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมันตัดไม่เท่าตัดไม่เท่าโซนี่แต่ถามว่ามันมีผลกับประสบการณ์ในใช้ไหมผมสำหรับผมไม่มีเพราะผมเปิดเพลงปุ๊บไม่ได้ยินอยู่แล้วไงคุณอย่าเปิดดังมากเดี๋ยวหูไม่ดีอ่ะผมไม่ได้เปิดดังมากหรอกก็ดังประมาณวัยรุ่นหนึ่งที่ผมฟังนี่แหละครับแต่แอมเบียนต์โหมดดีกว่าโซนี่อ๋อใช่ดีกว่าเยอะเลยครับตัวนี้คือมีแอมเบียนต์เหมือนกันใช่คือเอารับเสียงภายนอกเข้ามาเป็นธรรมชาติพอสมควรเลยแหละแล้วก็คือยังไงคือเป็นธรรมชาติอ่ะแต่ดีไม่เท่าตัว AirPods Pro นะไม่เท่าเพราะว่ามันเป็นหูใหญ่ส่วนนึงนะผมว่า Ambient Mode คืออะไรนะก็คือรับเสียงภายนอกก็คือเราใส่หูฟังแล้วเรายังได้ยินเสียงใส่หูฟังแต่เหมือนไม่ได้ใส่หูฟังอันนี้คือมันอาจจะไม่ธรรมชาติ 100% คือ 100% ของผมคือ AirPods Pro นะผมให้ตัวนี้ประมาณสัก80อ่ะพอๆกัน80 85อะไรเงี้ย
ตัว Sony เนี่ยห่วยมากตัวแอมเบียนต์คือห่วยมากเหมือนเสียงยิงโรบอทอ่ะในโอ่งอ่ะแต่ตัวนี้มันธรรมชาติระดับนึงแต่ว่าเราพูดอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าไมค์มันอาจจะอยู่ไกลมันไม่เหมือน AirPods AirPods มันมีติ่งยื่นหรืออะไรเงี้ยใช่ๆประมาณนั้นก็ตัวนี้ทำได้ดีพอสมควรนะสำหรับผมนะสำหรับ Ambient Mode นะใช่มั้ยก็ใช้ได้อยู่โอเคปีนี้น่าพอใจอยู่ก็ไปอีกเรื่องนึงเรื่องไมโครโฟนครับไมโครโฟนเนี่ยก็เราก็อย่างที่เราบอกคือเราพยายามให้คนฟังเนี่ยฟังเราเองแล้วกันเราก็ไปอัดมาอัดเสียงที่เราคุยกันโดยใช้ตัวเนี้ยก็คือโทรศัพท์คุยกันครับผมก็มีเสียงที่เราอยู่ข้างนอกเราอยู่ข้างนอกทั้งสองคนแล้วก็มีเสียงที่เราอยู่ในห้องทั้งสองคนก็ไปลองฟังดูสวัสดีครับตอนนี้ผมใช้Scout Candy Crusher AMC นะครับในการคุยโทรศัพท์ตอนนี้ผมยืนอยู่ประมาณเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แห่งหนึ่งครับแต่ว่าผมยืนอยู่ตรงกลางแจ้งนะซึ่งห่างจากถนนห่างจากริมถนนเข้ามาประมาณผมว่าประมาณสัก 7-8 เมตรได้อ่ะแต่เสียงจอแจมากถ้าเกิดได้ยินจากเสียงตอนเนี้ยโอ้รถวิ่งรถไฟอะไรเงี้ยลองทดสอบดูว่าเป็นไงบ้างเสียงรบกวนคุยโทรศัพท์เนี่ยได้ยินเสียงผมชัดเจนหรือเปล่าการตัดเสียงรบกวนเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับก็ไปคุณเอกผมเอกครับอันนี้ผมอยู่ที่ฟู้ดคอร์ทที่เอ็มพอร์เทียก็นั่งอยู่แทบจะใต้ลำโพงเหมือนกันอาจจะได้ยินเสียงเพลงลำโพงตอนที่ผมคุยอยู่แล้วก็ผมใช้ฟังซัมซุงบัตพลัสตัวใหม่ก็ลองดูครับว่าเป็นไงบ้างก็อันนี้ก็คือเราคุยกันข้างนอกกับข้างนอกนะมีเสียงรบกวนมาดูความชัดเจนของเสียงที่เราคุยกันแล้วกันเมื่อกี้ที่คุณบอกเนี่ยก็ไอ้ผมคือผมก็ได้ยินคุณผัดชัดแหละแต่คือไม่ได้ชัดแจ๋วอะได้ยินเสียงรอบข้างค่อนข้างน้อยรู้อยู่เหมือนกันว่าเหมือนจะอยู่ข้างนอกแต่ว่าเสียงน้อยมากก็คือจริงๆมันก็ตัดเสียงรบกวนได้โอเคนะครับสวัสดีครับผมพัดครับตอนนี้ทดสอบไมค์ของหูฟัง Scout Candy ANC เฮ้ย Scout Candy Crusher ANC นะครับทดสอบไมค์นะครับในที่เงียบนะครับเป็นไงบ้างครับได้ยินชัดเจนเลยครับทดสอบครับ 1 2 3 4ทดสอบครับก็ได้ยินชัดเจนนะก็เสียงไม่ได้แตกไม่ได้อะไรแต่เสียงก็ไม่ได้แบบคริสตัลเคลียร์อะไรเงี้ยไม่ได้ชัดนิ่งอะไรเงี้ยก็ฟังคุยรู้เรื่องครับครับผมอันนี้ผมเอกครับก็ใช้หู Galaxy Buds Plus ตัวใหม่ล่าสุดก็อันนี้ผมก็อยู่ในที่เงียบเหมือนกันก็อยู่ในห้องคอนโดผมไม่มีเสียงอะไรเสียงผมชัดไหมอ่ะผมว่าหูตัวเนี้ยก็คืออันนี้สรุปแล้วแต่เราชอบนะคือแล้วแต่เรารู้สึกนะก็คือตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะตัดเสียงน้อยของเสียงรบกวนได้ระดับนึงก็ยังได้ยินอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่เยอะโอเคสื่อสารรู้เรื่องมั้ยล่ะสื่อสารรู้เรื่องเสียงไม่ดิจิตอลไม่มีใครเอาหูนี้มานั่งคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาหรอกมั้งแล้วเสียงไม่ดิจิตอลไม่ใช่เหมือนแบบเป็นเรทต่ำอะไรพวกนี้นะคุยเป็นเสียงคนอ่ะเออก็คือมันอารมณ์เหมือนฟังเพลงอยู่ดีแล้วมีคนโทรมาโอ้โหขัดลาบหูจริงวะโทรมาใหม่วะก็คุยมันเออคุยมันจบๆไปใช้ได้ไปคุยได้เรื่อยๆสบายไม่ได้รำคาญใช่ไหมแต่มันคงไม่มีใครมาใช้แทน small talk คุยจริงจังไงใช่ใช่ใช่แต่มันก็สามารถทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีครับผมทีเดียวนะเสร็จแล้วประสบการณ์ในการใช้ในที่ต่างๆกันบ้างก็อย่างผมไปใช้ในร้านกาแฟอะไรเงี้ยที่คนเยอะๆเนี่ยก็คือคอนเนคชันผมไม่มีปัญหานะไม่ได้หลุดอะไรเงี้ยแล้วก็ noise cancellation ได้ระดับหนึ่งโอเคคุณพัทก็ประมาณนั้นแต่ว่าคือแต่มันยังได้ยินเสียงคนพูดนะได้ยินเนี่ยโอ้โหเสียงคนพูดโซนี่ก็ได้ยินแล้วมันคือเสียงคนพูดมันไม่ได้ตัดเออมันก็แต่ผมก็ไม่ซีเรียสกับฟังก์ชันนี้นะผมอย่างที่บอกเปิดเพลงปุ๊บกูไม่ยินเลยเหรอเออประมาณนั้นแหละอ๋อแต่ผมมีอยู่จุดนึงเรื่องคอนเนคชันเนี่ยคอนเนคชันเป็นไงผมเวลาผมฟังไอโฟนผมอะเวลาผมเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดเป็นแอมเบียนซาวอะครับเฮ้ยลืมอธิบายเว้ยแต่
แต่ที่หูซ้ายอ่ะนั่นมันจะเป็นแอมเบียนซาวอ่ะครับเออเวลามันเปลี่ยนโหมดแอมเบียนซาวหรือเปลี่ยนกลับมาเป็นน้อยคอนเซเลชันอ่ะมันจะเหมือนมีจังหวะที่แบบคอนเนคชันมันหลุดจึ๊ดๆนิดนึงตอนที่จังหวะเปลี่ยนโหมดอ่ะอ๋อเหรอเออตอนเปลี่ยนโหมดปุ๊บมันจะมีแบบหลุดๆไปหน่อยนึงแล้วกลับมาแล้วก็กลับมาอ๋อเออผมทุกครั้งเลยว่ะไม่เจออย่างงี้นะไม่แน่ใจเป็นเพราะไอ้โฟนทุกครั้งเลยว่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะแล้วก็อันนั้นคือในที่ที่คนเยอะๆอะไรเงี้ยที่ไหนอีกที่คุณไม่ลองใส่วิ่งอ่ะผมไม่ได้ใส่วิ่งผมคิดว่าคงไม่มีใครใส่วิ่งแน่นอนผมเองก็ไม่ได้กะจะใส่วิ่งก็เลยไม่ได้ไปใส่วิ่งเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันไม่มีการกันน้ำนะมันไม่มีไอพีเอ็กซ์นั้นก็หน้าตาก็รู้แล้วอย่าไปล้างน้ำบ้าดิไปใส่เล่นสงกรานต์นี่เหรอจะบ้าเหรอโอ้เป็นหมื่นนะแล้วก็ใส่วิ่งไม่ได้ก็อย่าไปใส่อาบน้ําด้วยโอ้โหคุณไม่ต้องบอกเค้าก็รู้มั้งแต่ใส่นอนครับอ่ะใส่นอนลุงพัดเป็นไงใส่ได้ใส่ได้นอนหงายนะอย่านอนตะแคงนอนตะแคงอ่ะทิ่มหูนอนหงายฟังเฮ้ยใช้ได้เว้ยมันตอนแรกผมเข้าใจว่าพอนอนแล้วหมอนมันหนุนแต่มันแล้วแต่หมอนว่ะถ้าหมอนคุณแข็งได้หน่อยอ่ะถ้ามันไม่ยวบจนดันหูคุณออกครับใส่นอนได้ชิลเลยอ่ะใส่นอนโอ้สบายหลับแล้วก็มีคนนวดหูไปด้วยหลับสบายครับครับอืมประมาณนั้นอ่ะหัวข้อสุดท้ายเรื่องแบตเตอรี่อืมแบตเตอรี่เนี่ยตัวเนี้ยเคลมที่ว่าจะชาร์จได้เนี่ยฟูลชาร์จเนี่ยฟูลชาร์จเนี่ยคือเขาบอกว่ากี่ประมาณ20ชั่วโมงมั้งถ้าผมจำไม่ผิด24ชั่วโมง24ชั่วโมงใช่ไหมคือไม่เหมือนกันคือเดต้าชีทที่ทางสปอนเซอร์เราให้เข้ามาคือ20แต่ผมไปเซิร์ชในเว็บเขาเขียน24อ๋อเหรออืมผมเทสมาใน Androidผมได้23ชั่วโมง14นาทีอุ้ยก็เกินพอแล้วคุณก็ต่างกันสเปคก็คือเท่าไหร่อ่ะเป็นหลักนาทีอ่ะเป็นหลัก45นี่46นาทีหายไป46นาทีตามสเปคแต่ว่า23ชั่วโมงโคตรจะเหลือเฟือแล้วใครจะไปฟังนั้นแล้วเป็นฟีเจอร์ฟาชาร์จเสียบชาร์จเข้าไปเนี่ย10นาทีจะฟังได้3ชั่วโมง3ชั่วโมงผมฟังได้ตกสเปคกว่าอ๋อ2ชั่วโมง52นาทีเหรอตกสเปคไป8ไป8นาทีแปลกมากเลยผมอันนี้คือเวลาผมเทสอ่ะAndroid คุณพาเทส iOS iPhone เทสกับ iPad ครับอัดหน้าจอทิ้งไว้แล้วก็ฟังเนี่ย4ชั่วโมงครึ่งเหรออันนี้คือฟาชาร์จเออโอ้โหมากกว่าแล้วผมไม่ได้เอาเต้าชาร์จอะไรเลยนะผมเสียบกับคอมผมเนี่ย USB คอมแล้วมาเสียบกับหูฟังเนี่ยก็ดี10นาทีเนี่ยฟังได้4ชั่วโมงครึ่งบ้าไปแล้วอ่ะแต่มันเลไอโคเดกมันต่างกันใช้กับ iOS เนี่ยมันใช้ AAC จะประหยัดแบตแต่ว่ามีจุดสังเกตอย่างนึงว่าเบส AA sensory เบสมันไม่ได้สั่นแรงเท่ากับตอนแบตเต็มๆนะเออพอแบตจะหมดก็สั่นไม่ได้ใช่สั่นเนี่ยไม่แรงเท่าเออครับผมถ้าจะให้ประสิทธิภาพเต็มที่ก็ชาร์จมันเต็มๆโอ้โหมันมากเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดผิดไอตัวฟูลชาร์จเนี่ยเราบอกได้23ชั่วโมงอันนั้นคือใช้ใน iOS คือผมใช้ iPad test อ๋อครับพอดีเวลาเทสกับมือถือแล้วผมไม่มีปัญญาที่เอามือถือวางไว้กับมัน23 24ชั่วโมงก็ไม่ใช้มือถือเลยผมว่าเทสกับ iPad ก็เป็น iOS ละกันก็หมดละวันนี้ยาวมากยาวมากยาวโคตรท้ายคลิปเนี่ยตามที่เราประกาศไว้คือเราจะแจกของใช่ๆอ่ะเราแจกอะไรนะคุณพัดเสื้อนี่แหละครับเสื้อแบบที่เราใส่เนี่ยเราแจก10ตัวข้างหลังเสื้อใหม่นะข้างหลังมีอะไรด้วยนะไม่ใช่ตัวที่เราใส่แล้วมาถอดให้ไม่ใช่นะเออจะบ้าเหรอเดี๋ยวติดโควิดเอาคุณเป็นเหรอไม่เป็นก็เราจะแจกเสื้อ10ตัวของ Scout Candy ตัวนี้ก็จะกติกาการแจกทำไงก็ไปตาม Facebook ของ Scout Candy Thailand ไปกดไลค์เป็นไลค์เขา follow เขาแล้วก็ไปตามเพจเราหูกิ๊ก Facebook Fanpage ท่านั้นยังไม่พอก็ไป follow ใน Twitter ด้วยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแปะไว้เป็นทวีตอันนึงสำหรับเรื่องScout Candyเรื่องแจกเสื้อเนี่ยครับก็คุณใครไปตามมันครบ3ที่แล้วเนี่ยก็ไปเม้นบอกไปเม้นบอกหน่อยรีพลายบอกหน่อยรีพลายบอกหน่อยว่าตามครบแล้วนะ follow เราเรียบร้อย subscribe เราเรียบร้อยก็เราจะแจกเสื้อ10ตัวภายในเอาแบบเร็วๆแล้วกันอาทิตย์หน้าเลยแล้วกันวันอาทิตย์หน้าเราแจก10ตัวก็เดี๋ยวเราแรนดอมมาคุณจะรีพลายเขียนอะไรก็ได้เอาให้แบบเราแรนดอมมาเราชอบอันไหนเราก็ให้คนนั้น10คือคุณมาบอกว่า follow แล้วเนี่ยคุณก็เขียนอะไรมาสักอย่างก็ได้จริงๆไม่มีบอกอะไรจะเขียนอะไรอยากเขียนอะไรก็เขียนมาหรือเราเลือกมา10คนเราเขียนที่คิดว่าเราชอบเขียนมาครับอาจจะหลอกชมคุณเอกหลอกคุณพันหลอกไม่รู้อะผมว่าจะไม่ชอบคนมาชมว่าหลอกก็ได้
เออเขียนมาเถอะเราเลือกมา10คนเราเลือกมา10คนไม่รู้จะกติกาไงนะเอาแบบเอาแบบกวนๆงี้แหละแค่นี้ละยังดิเอาเหรอยังเพราะยังมีหูฟังตัวเนี้ยราคาเนี่ย 13,900 ครับผมถามว่าแพงไหมก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่พรีเมียมอ่ะแต่ฟีเจอร์มันก็เด็ดดวงอยู่นะแต่ผมว่าคุ้มอ่ะแล้วก็ไปซื้อได้ครับเขามีวางขายตามร้านขายหูฟังชั้นนำอย่างเช่นมันคงกระเจ็ดmercura.com หรือกูจะไปซื้อในห้างเซ็นทรัล power buy หรือกูไปซื้อสนามบินking power, power. และอื่นๆอีกมากมายเราจะใส่ใต้คลิปมีแม่งทุกร้านเลยครับพูดเยอะและอย่าลืมไป follow ช่องทางโซเชียลของสปอนเซอร์เราด้วย Instagram Scout Candy Thailand ทั้ง YouTube ทั้ง Instagram ทั้งหลายแหละเราก็จะใส่ไว้ใต้คลิปเหมือนกันไป follow กันไปเยอะๆครับผมเขาจะได้ส่งของให้เรารีวิวอีกหวังน้ำบ่อหน้านั่นแหละครับลากันไปก่อนกับรายการคู่หูคู่กีกับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของเราบ๊ายบายครับ